พูดถ้าพี่เอตกงานอ่ะพี่เอคิดว่าพี่เอจะทำอะไรนี่ยังไม่ตกงานอีกเหรอเนี่ยสวัสดีครับชาวแบร์ไต่บัสทุกคนครับผมเอบอดแคสต์ครับมีคนขอเอเข้ามาเยอะมากเลยครับว่าให้ทำเพลงจากเสียงของลิซ่าแบล็คพิงค์อย่าเซลผมหน้ามาหนูเรียนจะแพ้กราบเรียนกดให้ได้26ครั้งโอเคกราบเรียน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 คุณพ่อจะชอบเปิดเพลงของเอลวิสเพรสลีย์ครับแล้วเขาก็จะเล่นกีตาร์แล้วเขาก็จะเต้นแบบบิดเอวบิดขาอะไรเงี้ยเอจะมีกีตาร์ตัวเล็กๆตัวนึงที่ชอบเล่นตามเขาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ตอนนั้นเล่นไม่เป็นคิดว่าคุณพ่อคุณแม่คงเห็นว่าชอบเล่นชอบเสียงดนตรีชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยส่งไปเรียนเปียโนพอเล่นแล้วมันสนุกอ่ะมันไม่อยากเลิกเรียนนะครับมันก็เลยบอกว่าอันนี้น่าจะชอบเข้ามหาลัยก็เข้ามหาลัยดนตรีผมเข้าดุริยางคศิลป์มหิดลครับแล้วผมก็เรียนเอกกีตาร์ไฟฟ้าแต่ว่ามาเรียนสาขามิวสิกอิเล็กทรอนิกส์ก็เลยได้รู้จักกับเครื่องมือในห้องอัดอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้อัดเพลงใช้มิกซ์เพลงเงี้ยแต่ได้เล่นกีตาร์ด้วยพอเรียนจบปุ๊บเราก็เลยเหมือนได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาด้วยประมาณนึงการทำงานในห้องอัดมาด้วยอะไรเงี้ยครับครับเป็นรปภครับเราไม่อยากไปทำงานประจำที่จะทำให้โอกาสในการทำเพลงน้อยลงอะครับถ้าไปทำงานประจำแล้วต้องไปโฟกัสงานประจำมากๆผมรู้สึกว่าผมจะไม่เหลือเวลาทำเพลงแล้วสุดท้ายไฟมันอาจจะมอดไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกล่าวว่าเรียนจบแล้วลุยเลยดีกว่าณตอนนั้นเรามองว่ารปภคืออาชีพที่เฝ้าอะไรบางอย่างซึ่งเวลาไปยืนไปนั่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งอะมันจะอยู่ตรงนั้นประมาณ5-6ชั่วโมง7ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเอ๊ก็เลยจะมีกระดาษปากกาอยู่ในกระเป๋าเราแต่งเพลงได้ทั้งวันเลยเรานั่งอยู่เฉยๆไม่มีใครมาคุยกับเราเราก็เอาสิ่งที่จดมาทั้งวันมาทำลงคอมก็ลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกวันครับมันก็จนกระทั่งว่าเราแต่งเพลงเสร็จได้สัก 2-3 เพลงแล้วมีเพลงนึงที่มั่นใจก็เลยลาออกมาแล้วก็มาลุยต่อขอสปอนเซอร์ทํา MV อะไรอย่างเงี้ยชวนเพื่อนมาร่วมวงก็คือเป็นวงที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวนักเรียนในโรงเรียนตอนนั้นทำเพลงล็อกเล่นเพลงล็อกกันครับแล้วก็ทำไปเรื่อยแล้วเล่นตามงานอันเดอร์กราวด์วงนั้นชื่อวง 6CE งานอันเดอร์กราวด์ได้แบบของชาวล็อกอ่ะงานใหญ่ๆหน่อยก็ 3-400 คนงานเล็กๆก็ 20-30 คนอะไรเงี้ยเล่นนั้นหมดแล้วทำกันเองแพ็คแผ่นกันเองก็ไปขายตามแบบว่าพวกงานดนตรีอะครับรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มากๆคือวันที่ตอนนั้นไปเที่ยวกลางคืนครับก็ไปคลับแห่งหนึ่งในคลับนั้นมันมีคนประมาณแบบสัก1,000กว่าคนนะครับใหญ่มากแต่วันนั้นน่ะคือวันที่ใจไปโฟกัสอยู่กับเสียงเพลงที่ดีเจกำลังเปิดอยู่ดีเจคนนั้นน่ะเปิดเพลงทั้งคืนไม่พูดแม้แต่คำเดียวเลยนะครับแต่คนทั้งคลับเต้นพร้อมกันกระโดดพร้อมกันร้องพร้อมกันปรบมือพร้อมกันเป็นพันๆคนดีเจคนนั้นทำได้ยังไงเอก็เลยอยากรู้ว่าเพลงนี้เขาเปิดมันคือเพลงอะไรมันคือแนวอะไรทำไมเวลาเล่นแล้วคนถึงได้สนุกไปกับบีทได้ตลอดเวลาพอมาศึกษาค้นคว้าลงไปจึงได้รู้ว่าเพลงอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นเพลงที่ไม่มีขอบเขตไม่มีเขตแดนไม่มีขอบเขตจินตนาการก็เลยมาหลงรักเพลงอิเล็กทรอนิกส์ตอนนั้นมันเริ่มมาจากทางเอเพราะว่ามันเป็นเพลงอิเล็กทรอนิกส์มันก็เลยจะเริ่มจากเอตลอดคือเอจะขึ้นโครงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็อาวงมาฟังชอบอะไรไม่ชอบมาปรับอะไรอย่างเงี้ยครับการทำงานมันก็จะเป็นลักษณะนั้นตอนนี้จะมีทางค่ายเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเยอะมากขึ้นพี่ก๊อฟ F Hero เนี่ยคือลงมาอยู่ด้วยทุกดีเทลของการทำเพลงต่อไปนี้ถ้าบูบูมแคสนัดทำเพลงนัดพี่ก๊อฟด้วยพี่ก๊อฟว่าพี่ก๊อฟจะมานั่งอยู่ด้วยมาช่วยการทำงานมันสนุกขึ้นเยอะมากแล้วมันเป็นการแจมกันเกือบทุกเพลงมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เอจะขึ้นมาคนเดียวเสร็จปุ๊บวงมาสวมอย่างเงี้ยครับมีบางเพลงขึ้นจากมือกองก่อนด้วยซึ่งมันย้อนกลับไปถามคำถามแรกที่ถามว่าคอนเซ็ปต์ของบูมบูมแคสคืออะไรคือเราต้องมีความสุขอะไรก็ตามแต่ที่อยากจะร้องอยากจะเล่นบนเวทีแล้วเราบิวความสุขจะทำเลยเพราะว่าเราเคยอยู่ในที่ที่เขาห้ามทำนู่นห้ามทำนี่อยากทำวันนี้ทำไม่ได้อันนี้ไม่ขายอันนี้ไม่เอาเราอยู่มาหมดแล้วเราเลยรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีความสุขที่สุดตอนทำเพลงมีความสุขที่สุดตอนเล่นอันนั้นมันเลยคือคอนเซ็ปต์ของบูมบูมแคชครับถ้าพี่เอตกงานอ่ะพี่เอคิดว่าพี่เอจะทำอะไรอีกนี่ยังไม่ตกงานอีกเหรอเนี่ย ถ้าถามเอตอนเนี้ยถ้าไม่ได้กลับไปเล่นคอนเสิร์ตอะบังเอิญว่าเรามี TikTok กับการสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วเอ๊ก็คงมาโฟกัสตรงนี้ครับแล้วก็ถ้ามันยาวไปถึง 4-5 ปีจริงๆก็คงต้องเก็บเงินอีกก้อนนึงเพื่อมาลงทุนทำอย่างอื่นเพิ่มอีกทางนึงอันนี้เป็นคำที่พี่ป๊อก Mindset กับพี่ก๊อฟ F Hero เขาสอนไว้ว่าเรามีท่อน้ำเลี้ยงท่อเดียวไม่ได้พอเราเล่นดนตรีเนี่ยเหมือนอย่างว่าถ้าเราไม่มีคนจ้าง
ก๊อกน้ำก๊อกนั้นมันก็ไม่มีรายได้ไหลเข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ต้องมีก๊อกน้ำอื่นหลายๆก๊อกมีกี่ก๊อกก็ต้องเปิดเอาไว้ไหลเข้ามาน้อยบ้างเยอะบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่าให้มันตันหมดทุกท่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คงต้องเก็บเงินแล้วก็หาวิธีบริหารซึ่งตอนจะเริ่มเก็บแล้วผมก็เซฟตัวเองไว้ก่อนถ้ามันมีคอนเสิร์ตกลับมาก็ดีถ้าไม่มีก็เดี๋ยวคงได้เปิดอะไรสักอย่างทำเร็วๆนี้ครับอย่าเจ้าผมหน้ามาหนูสำหรับเอมีข้อเดียวครับคือ TikTok มีฟังก์ชันที่เป็นรูปแผ่นเสียงที่มันจะกดเข้าไปแล้วดูได้ว่าเสียงเพลงที่คุณกำลังได้ยินอยู่ในคลิปนี้ต้นทางมันมาจากใครมาจากคลิปอะไรมาใครเป็นคนทำเพราะว่าเอทำเพลงอะถ้าเอปล่อยลง YouTube คนดูดเพลงเอไปปุ๊บเอาไปใช้ผมตามไม่ได้แล้วว่าไปอยู่ที่ไหนมันนี่ฟังก์ชันในการดีเทคเสียงเพลงแล้วกดเข้าไปดูได้ซึ่งใน TikTok มีเพราะฉะนั้นมีคนเอาเพลงเอไปเล่นแล้วของเขาอะมีคนดู2ล้านแปลว่าไอใน2ล้านวิวน่ะเดี๋ยวจะไหลมาหาเอด้วยที่เขาอยากจะรู้ว่าคนทำเพลงในคลิปนี้คือใครเพราะมันเป็นเพลงที่มิกซ์ขึ้นมาใหม่มันไม่ได้เป็นเพลงที่อยู่ในระบบอะครับมันถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อคอนเทนต์นั้นคอนเทนต์เดียวเพราะฉะนั้นคอนเทนต์แบบเอมันอยู่ใน TikTok มันถูกที่ถูกทางของมันครับเอก็เลยเลือกที่จะมาเล่นตรงนี้ยาวจะบอกว่าเราไม่มีงบในการซื้ออุปกรณ์ทำเพลงเลยแต่อยากจะเริ่มทำเพลงอ่ะเวลาใครพูดกับเอ๊ะอย่างงี้จะบอกเสมอว่าลองดูนะว่าคนที่อยากเล่นกีตาร์ถ้าไม่ซื้อกีตาร์มาเขาจะหัดเล่นกีตาร์ยังไงคนที่จะเล่นเปียโนถ้าไม่มีอย่างน้อยๆคีย์บอร์ดเครื่องเล็กๆสักเครื่องเขาจะเริ่มฝึกยังไงทำเพลงก็เหมือนกันถ้าไม่มีอุปกรณ์ทำเพลงแล้วจะทำเพลงได้ยังไงคำแนะนำก็คือว่าอย่างน้อยๆให้มีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องครับถ้าหาคอมพิวเตอร์ไม่ได้ยืมเพื่อนไม่ได้ก็ต้องเก็บเงินซื้ออย่างน้อยๆก็ซื้อมือสองมาก่อนที่มันทำให้เราแบบว่าเอาไอเดียที่อยู่ในหัวเราลงไปในอุปกรณ์เนี้ยแล้วมันเล่นออกมาให้เราฟังเป็นเสียงได้คือทำให้มันสุดก่อนมันเป็นคำแนะนำได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ